สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะน้ำตาไหลรันโง่เองทำคดีแตงโมจากนี้มายุ่งหนุ่มกันชัยเมื่อวันที่23มิถุนายนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดเผยพลังจบรายการหนกระแสว่ารู้สึกแย่กับหนุ่มกันชัยรันไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกเพราะรู้สึกแย่กับรายการวันนี้มากเหมือนรักตัวเองมาถูกรุมเจอว่าทุกอย่างเตรียมมาทั้งทนายตั้มสิและแก๊งบนเรือปอจ๊อบแซนที่โทรเข้ามาติดต่อกันนายอัจฉริยะยืนยันมีคลิปหลักฐานจริงเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดช่องใกล้ฟังในคลิปเห็นชัดว่ามีคราบเลือดที่เบาะและมือของ1ใน5คนบนเรือที่เปื้อนเลือดซึ่งชี้เป็นฆาตกรรมได้แต่ย้ำชัดไม่เคยพูดว่าเป็นคลิปกรีดขาเพียงแต่บอกว่ามีคลิปทำร้ายบนเรือมีคราบเลือดซึ่งคลิปนี้ได้มานานแล้วและเคยเปิดให้แม่ดูแล้วลองไปถามแม่ดูพร้อมขอโทษสังคมและแฟนคลับที่ไม่สามารถเปิดคลิปให้ดูได้โดยเฉพาะสื่อมวลชนเพราะชอบเอาไปบิดเบือนความจริงแต่มั่นใจมีหลักฐานเอาผิดคนบนเรือได้ส่วนกับแก๊งบนเรือยังขอท้าว่าถ้าอยากเห็นคลิปมากล้ามาดีเบตกันไหมวันจันทร์นี้เลยก็ได้ถ้ากล้ามาก็กล้าเปิดให้ดูส่วนจะดำเนินคดีแตงโมต่อหรือไม่นั้นขอดูว่าแม่แตงโมจะมีการถอนฟ้องหรือไม่นายอัจฉริยะยังบอกอีกว่าขณะนี้เหนื่อยมากเสียใจมากรู้สึกโง่เองที่เข้ามาทำคดีแตงโม 3-4 เดือนเอาเงินภรรยาและลูกเข้ามาทำคดีเสียเงินไป 500,000 เสียเวลาแถมโดนคดีอีกเกือบ200คดีจากตำรวจเพราะเห็นเป็นฝั่งตรงข้ามแต่จะให้หยุดก็ไม่ใช่เรื่องสู้มาขนาดนี้แล้วก็ขอสู้ต่อเต็มที่เพราะอยากปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยส่วนกระแสสังคมที่ตีกลับมาที่ตนตอนนี้นายอัจฉริยะบอกว่าไม่สนใจอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาก็เคยโดนแสดงความคิดเห็นในเชิงลบมาเยอะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชันลึกขอบคุณครับ